ันที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์หรือมหาลัยธรรมศาสตร์รีเควสต์นะครับคงไม่มีโลเราเต็มใจช่วยอยู่แล้วแล้วก็เป็นองค์กรทางการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นบทบาทของเราอยู่แล้วที่ต้องช่วยสถาบันการศึกษาที่จะสร้างคนพัฒนาคนแล้วก็ทำให้ประเทศชาติแข่งขันได้